วัสดีครับพบกับ Poco M5 จากทาง Poco นะครับรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวราคา 5,000 กว่าบาทกับ RAM 6 ROM 128เนาะก็เป็นรุ่นใหม่ที่เรียกว่าจัดเต็มทั้งเรื่องจอใหญ่แบตอึดนะครับแล้วก็สเปคที่ใช้งานทั่วไปได้สบายๆเลยซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีเคส TPU แถมให้นะครับนอกเหนือจากตัวเครื่องเนาะแล้วก็มีติดฟิล์มให้มีวอลชาร์จ18วัตต์รวมถึงสายชาร์จ USB Type C ให้เช่นกันรุ่นนี้มากับหน้าจอขนาด 6.58 นิ้วนะเป็นจอ IPS ความละเอียด Full HD Plus รองรับการแสดงผลที่90เฮิรตซ์นะครับการแสดงผลทั่วไปทำได้ค่อนข้างดีเลยแต่ความสว่างอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยครบทีเดียวมี USB Type C หูฟัง 3.5 ปุ่ม Power ที่สแกนนิ้วได้แล้วก็มี IR Remote ด้วยนะครับตัวนี้หูฟัง 3.5 อยู่บนหัวเครื่องเนี่ยก็จะมีข้อดีคือเวลาเราใส่กระเป๋าเสื้อมันจะใช้ง่ายนะครับฝาหลังเป็นฝาหลังผิวคล้ายหนังนะครับหรือเลเทอร์ไลท์ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมว่าสวยดีนะมันเป็นรอยยากแล้วก็ดูแลรักษาค่อนข้างง่ายนะครับมุมซ้ายบนมีกล้อง Triple Camera 50ล้านพิกเซลนะครับก็เป็นกล้องที่โอเคใช้งานทั่วไปได้ดีนะครับมีเลนส์มาโครแล้วก็ Depth Sensor ให้ด้วยตัวนี้มีให้เลือก3สีก็คือสีเขียวสีดำแล้วก็สีเหลืองนั่นเองระบบการใช้งานก็คุ้นเคยกันอย่างดีนะครับรุ่นนี้มากับ Android 12ครอบด้วย Poco UI เห็นว่าการทำงานเนี่ยเร็วทีเดียวนะเพราะว่าตัวนี้เป็นจอ90เฮิรตซ์ด้วยนะมีเมนูการตั้งค่าช็อตคัทต่างๆค่อนข้างครบนะแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่สามารถลงผ่าน Play Store ได้เช่นเดียวกันตัวนี้ก็มีเมนูการตั้งค่าต่างๆเหมือนกับค่าย X นะครับคล้ายๆ Xiaomi นั่นแหละก็จะเป็นค่ายพี่น้องกันนะครับตัวนี้มากับ Android 12อย่างที่กล่าวไป Poco M5 รองรับการเชื่อมต่อ 4G ทั้ง2ซิมนะครับก็รองรับการใช้งานทุกเครือข่ายเลยแต่มันไม่มี CA นะครับก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งคืออาจจะทำความเร็วได้ไม่มากนักนะครับรองรับ Wi-Fi Bluetooth 5.3 แล้วก็มี NFC ให้ใช้งานด้วยรวมถึงการเชื่อมต่ออื่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการตั้งค่าหน้าจอที่เขาตั้งละเอียดเลยคือตั้งค่าสีสันความอุ่นโทนสีอะไรต่างๆนะครับรวมถึงตั้งค่าหน้าจอ60หรือ90เฮิรตซ์ซึ่งตัวนี้มันเป็น Adaptive Display ด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของธีม Wallpaper ต่างๆสามารถเปลี่ยนได้จาก Store นะครับพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่โหลดฟรีด้วยนะก็ลองไปเลือกดูกันได้คือเปลี่ยนได้เยอะเลยมีเกม Turbo นะครับตัวนี้เนี่ยเอาไว้ Optimize ในเรื่องของการเล่นเกมที่ปรับในเรื่องของการทัชสกรีนเรื่องของการเชื่อมต่อหรือไวเลสต่างๆได้แล้วก็มี security จะเป็นเมนูหลักที่เอาไว้แบบเช็คเครื่องต่างๆว่าแบบเฮ้ยมันมีปัญหาหรือเปล่าคุณใช้ data มากน้อยขนาดไหนบล็อกเบอร์บล็อกเมสเซจได้แล้วก็เข้าถึงพวกเมนูการใช้งานอื่นอย่างพวก Easy Share อะไรเงี้ยที่เป็นเมนูในการเคลื่อนย้ายไฟล์เนาะอย่างตัวนี้มันมี Dual Apps ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถโคลนแอปออกมาได้อย่าง on Facebook 2 ID on Twitter 2 ID หรือ TikTok 2 ID ได้อะไรเงี้ยนะก็สามารถทำได้เหมือนกันก็เหมาะคนที่มีหลาย accountนะครับในการใช้งานจะใช้ทำงานหรือเป็นแอคหลุมก็ได้เมื่อโคลนแล้วก็จะเป็นแบบรูปเลยนะครับใช้งานได้เลยนอกจากนี้ก็มี Second Space เอาไว้สร้างโปรไฟล์ใหม่นะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เห็นในหลายๆรุ่นแล้วเหมือนกันนอกจากนี้ก็มี Smart Remote นะครับมี IR Remote เอาไว้ควบคุมทีวีแอร์นะครับรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่รองรับ Infrared Remote นะครับใช้แทนกันได้เลยเรื่องเกมผมเทส3เกมเลยนะครับก็คือ PUBG Free Fire แล้วก็ ROV เนาะเป็น3เกมยอดนิยมนะครับก็พบว่าสามารถเล่นได้โอเคทีเดียวตัวนี้ปรับได้ HD ปรับ High FPS ได้นะครับก็จะเห็นว่าจังหวะบวกวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยเรนเดอร์ออกมาเนี่ยไม่กระตุกเลยนะครับสามารถเล่นได้ปกติเช่นเดียวกับ Free Fire เนาะตัวนี้มันกินสเปคน้อยกว่า PUBG อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการเล่นหรือการบวกการอะไรเนี่ยสามารถเล่นได้สบายๆเลยนะครับสำหรับ Poco M5
และ ROV เนี่ยสามารถปรับสุดได้ทุกอย่างนะจะเป็นเรื่องของกราฟิกเรื่องของเฟรมเรทนะครับสามารถเล่นได้แบบสบายๆเลยจะเป็นจังหวะบวกจังหวะฟาร์มหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีเรื่องของเฟรมเรทที่ตกลงมานะครับที่สำคัญคือเรื่องของความร้อนนะคือเล่น3เกมติดเนี่ยเครื่องแค่อุ่นๆเท่านั้นเองนะครับคือจัดการพลังงานได้ก็นั่งดีเลยรวมถึงแบตเตอรี่ที่ลดไปนิดเดียวนะครับเฉลี่ยเกมแล้วประมาณ 4-5% เท่านั้นเองด้านคะแนน benchmark อยู่ที่ 307,000 นะครับก็เป็นตัวเลขที่ทาง Poco เนี่ยโม้ไว้บนสไลด์เป๊ะนะครับสำหรับ Helio G99 RAM 6 ROM 128นะตัวนี้เนี่ยใช้ความจุแบบ UFS 2.2 นะสามารถเพิ่ม micro SD ได้ก็ตรงปกทุกอย่างนะครับก็เป็นสเปคที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลในราคา 5,000 กว่าบาทมาต่อกับกล้องครับ Poco M5 มากับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์มาโครแล้วก็ depth sensor นะเรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าครบครันทั้งเรื่องของฟีเจอร์พื้นฐานนะครับจะเป็นถ่ายวิวถ่ายคนนะครับถ่ายกลางคืนรวมถึงวิดีโอที่สามารถบันทึกได้ Full HD 1080p นะครับก็เป็นอีกรุ่นที่ไม่ได้เน้นกล้องมากแต่ก็เป็นกล้องที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ปกตินะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยใส่มาที่5ล้านคุณภาพรูปถ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคทีเดียวนะครับในการถ่ายอาหารถ่ายอะไรต่างๆออกมาสีสันเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับคือไม่ได้จัดจ้านมากหรือแต่สามารถใช้งานลงโซเชียลหรืออัปโหลดใช้งานแบบทำงานนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยได้นะครับจะเป็นถ่ายวิวเนี่ยผมว่าสีสันเนี่ยออกมาค่อนข้างจะไม่ได้เวอร์วังอลังการมากนะครับเอาไปแต่งต่อได้ประมาณนั้นอันนี้ก็แล้วแต่สภาพแสงหรืออะไรต่างๆที่เป็นสภาพแวดล้อมด้วยเนาะถ่ายอินดอร์ก็ถือว่าทำได้ดีครับเก็บรายละเอียดได้รวมถึงกลางคืนเนาะก็มีโหมดกลางคืนให้ใช้งานเหมือนกันสีสันต่างๆแสงไฟใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือการถ่ายพอร์ตเทรตนะครับสามารถเบลอหน้าชัดหลังเบลอได้ค่อนข้างโอเคในเรื่องของ DOF ในการจำลองต่างๆนะครับเรื่องของสกินโทนนะครับเซลฟี่ทำได้ดีกว่าที่คิดนะครับแม้ว่ากล้องหน้าเขาจะใส่มาแค่5ล้านพิกเซลก็สามารถเบลอหลังเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีPoco M5 เนี่ยเป็นมือถือที่ครบนะครับทั้งเรื่องของจอใหญ่90เฮิรตซ์แสดงผลค่อนข้างโอเคนะครับจะดู YouTube เล่นเกมใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับเรื่องสเปคต่างๆถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยตัวนี้เนี่ยใช้ชิปตัวท็อปของ 4G นะครับอย่าง Helio G99 RAM 6 ROM 128ส่วนกล้องเนี่ยใส่มา50ล้านพิกเซลก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับคือไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะข้อจำกัดของรุ่นนี้เท่าที่ใช้งานมาก็มีเรื่องของลำโพงตัวเดียวนะครับแต่จะเป็นลำโพงตัวเดียวที่ค่อนข้างดังพอสมควรเลยแล้วก็หน้าจอที่ค่อนข้างมืดไปนิดหนึ่งนะครับเวลาเราออกแสงกลางแจ้งอะไรเงี้ยมันจะใช้งานลำบากหน่อยแต่ภาพรวมอื่นๆโอเคเลยในเรื่องของการเล่นเกมเรื่องของแบตเตอรี่การจัดการความร้อนนะครับรวมถึงดีไซน์ฝาหลังที่เป็นฝาหลังคล้ายหนังเนี่ยผมว่าสวยมากแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยอันนี้เป็นข้อดีเลยมีพอร์ตครบนะครับ USB Type C หูฟัง 3.5 ใช้งานเป็นรีโมทคอนโทรลได้ต่างหากอันนี้เนี่ยเริ่มหายากในรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับเพราะบางรุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ใส่มาเหมือนกันนี่คือภาพรวมของ Poco M5 นะครับก็วางจำหน่ายแล้วตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะครับผ่านช่องทางออนไลน์เนาะตามสไตล์ของ Poco นะครับราคาอยู่ที่ 5,499 บาทสำหรับช่วง Early Bird นะครับ 7-9 กันยายนก็ไปหาซื้อกันได้ครับตัวนี้ Exclusive เฉพาะ Shopee เท่านั้นนะครับถ้าซื้อในช่วง Pre-Order เนี่ยก็จะแถมหูฟังให้ด้วยนะอันนี้ดีนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ